แล้วนะคะรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนนะคะวันนี้นะคะกัดพามากินอาหารเวียดนามค่ะถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามแล้วเนี่ยหลายคนก็คงนึกถึงอาหารที่รสชาติไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะรสชาติเขาจัดจ้านมากเลยค่ะเหมาะกับผู้หญิงแซ่บๆอย่างกันมากมีอะไรกินนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะเปิดมาแล้วกว่า25ปีนะคะและล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งปรับปรุงใหม่นะคะให้ดูมีความทันสมัยยิ่งขึ้นบรรยากาศในร้านนี่นะคะถูกตกแต่งเป็นโทนดำค่ะแล้วก็ถูกแต่งอย่างเรียบง่ายและเก๋ไก๋มากเลยจนหลายๆคนที่มากินที่นี่นะคะอาจจะลืมไปเลยว่านั่งกินอยู่ริมถนนใจกลางกรุงนะคะและเรื่องอาหารเนี่ยเขาเลิศจริงๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารกันเนี่ยนะคะไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับเบลที่ราชวัตรเหมือนเดิมนะคะและวันนี้นะคะเบลจะพาคุณคนมากินลูกชิ้นปลาค่ะที่ร้านนี้เลยค่ะวิโรจน์โภชนานั่นเองอยากรู้ว่าร้านนี้จะเด็ดดวงขนาดไหนหรือว่าลูกชิ้นจะหนึบหนึบหรือว่าเด้งขนาดไหนไปเลยค่ะคุณอาคะคุณให้หนูเรียกว่าคุณอาวิโรจน์ใช่ไหมคุณอาวิโรจน์ร้านนี้เปิดมากี่ปีคะ60 กว่าปี60กว่าปีรุ่นเตี่ยรุ่นผมค่ะแล้วนี่รุ่นลูกอ๋อก็คือเปิดมา60ปีครับคือขายอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกเลยใช่มั้ยคะแต่อยู่ตรงนี้60ปีอยู่ในตลาด4ปีอ๋อเป็น64ปีเราเตรียมร้านแต่กี่โมงพี่นาก็ตี5กว่าตี5กว่าอย่างงี้ตั้งแต่แรกครับแล้วปิดกี่โมงคะร้านปิด6โมงปิด6โมงเปิดขาย8โมงขาย8โมงถ้าใครสนใจนะคะที่แถวย่านราชวัตรนะคะหรือว่าชอบกินแบบเย็นตาโฟเส้นใหญ่อะไรเงี้ยมาที่ร้านนี้ได้เลยวิโรจน์โภชนาค่ะแล้วมีน้ำปลาแซลมอนด้วยครับน้ำปลาแซลมอนด้วยเหรอครับงั้นเดี๋ยววันนี้เบลจะขอสั่งเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟเกาเหลาเย็นตาโฟรสความอ้วนอาหารที่รสความอ้วนนี่คือเกาเหลาเย็นตาโฟใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้ากินแค่นั้นจะเป็นแป้งที่เป็นพวกไดเอทอยู่อะค่ะคุณอาบอกว่าหรออย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟแล้วก็หนังปลาแซลมอนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเวลาด้านในนะคะพิเศษลูกชิ้นกุ้งนะได้เลยโอเคขอบคุณค่ะครับนั่งรอเชิญครับเชิญเชิญก็หล่อเย็นตาโฟแล้วก็ลูกจิ้มนะคะลูกจิ้มแล้วก็น้ำปลาแซลมอนครับน้ำปลาแซลมอนครับอันนี้คือให้เยอะมากเลยอ่ะก็ปกติก็ใส่ขนาดนี้ค่ะจริงเหรอครับอันนี้ชามเท่าไหร่ชามเท่าไหร่ก็เหลาอ่ะก็เหลาก็เหลาธรรมดาเนี่ย45ก็เหลา55ไม่แพงแล้วก็ลูกจิ้มจะมีเกี๊ยวปลาชิ้นกุ้งชิ้นปลาคือกล้วยเห็นบอกว่าปลาหมึกนี่อินพอร์ตเข้ามาครับปลาหมึกอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาทำไมต้องจากอาร์เจนตินาด้วยอาร์เจนตินามันปลาหมึกเนื้อมันจะหนาตัวมันจะใหญ่การกินเนี่ยถ้าปลาหมึกธรรมดามันคงมีเกาหลีของญี่ปุ่นก็มีแต่แล้วเรื่องของอาร์เจนตินาดีกว่าเนี่ยขอชิมเลยถ้างั้นปลาเนื้อมันจะนุ่มนุ่มนุ่มใช่มันจะไม่แข็งนะอร่อยอ่ะแล้วนี่แหละแล้วแมงกะพรุนก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้เย็นตาโฟร้านทั่วไปอ่ะไม่ค่อยใส่เพราะมันแพงจะใส่แล้วนะไอ้ขาวๆไม่ใส่เห็ดขาวหูหนูขาวอันนี้จะมาจากไหนคะอันนี้มาจากเพชรบุรีอ๋อมาจากเพชรบุรีบ้านเรานี่แหละครับอันนี้ของเราแป้งไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอร่อยอ่ะพอดีเลยนะฮะพอดีเลยนี่หนูขอชิมหน่อยชอบกินกุ้งอร่อยครับกุ้งแท้ๆนะฮะทำเองเนื้อกุ้งจริงๆเลยแล้วเนี่ยวันหนึ่งทำกี่ตัวเนี่ยหลายร้อยตัวเหมือนกันไม่เคยไปนับว่ากี่ตัวไม่เคยนับมันไม่มีเวลาไปนับมัน
มันมีคนมาแบบเฮ้ยขอซื้อเฉพาะถึงกล้วยไม่มีได้ครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นเกี๊ยวปลาครับเกี๊ยวปลานี่ถึงกล้วยใช่ไหมครับขอกินเกี๊ยวปลาหน่อยลองดูมันมีไส้ทำเองไส้ก็อร่อยลดความอ้วนเนี่ยอาหารเย็นตาโฟผมว่าดีที่สุดจริงเหรอเพราะว่ามันไม่มีแป้งเลยเกาเหลาโฟเนี่ยมันจะมีผักแล้วก็ปลาใช่ไหมพวกแมงกะพรุนปลาหมึกไม่ทำให้เราอ้วนแล้วมันมีไขมันเนี่ยไม่มีแป้งตรงนั้นเถอะไม่มีแป้งไม่มีไขมันโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆจากเย็นตาโฟให้ฟังยินดีครับยินดีครับนะคะที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ชอบทานอะไรที่มันร้อนๆแล้วก็กินไปเหงื่อไหลไปแล้วก็เบิร์นไปแล้วก็อร่อยไปนะคะขอแนะนำนี่เลยค่ะวิโรจน์โภชนานะคะแถวย่านราชสวัสดิ์นั่นเองที่นี่ลองมาเลยค่ะขอตัวไปก่อนนะคะไปกินต่อนะคะทำอะไรกัน